ชาว FPS Thailand ทุกท่านครับผมวันนี้เพื่อนมีโปรดักต์ใหม่จาก Steel Series นะผมนั่นก็คือแว่นตาเล่นเกมนะครับผมนี่ฮะนี่ก็มันคือแว่นตาเล่นเกมจริงแหละหลายๆคนอาจจะเห็นในเว็บไซต์ FPS Thailand นะครับผมก็คือ Steel Series รุ่น Scope นั่นเองนะฮะนะครับ Series Scope ซึ่งเลนเนี่ยทำจากคุณหน้า .com คุณหน้า .com นี่ก็คือเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำในด้านการทำเลนแว่นตาพี่แบงก์ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้คุณหน้า .com เท่าไหร่นะครับผมก็ศึกษามาก่อนที่จะรีวิวนะฮะไอ้ตัว Steel Series Scope ตัวนี้นะครับผมมันเขียนไว้ว่า3ฟีเจอร์หลักเลยนะฮะ3ฟีเจอร์หลักก็คือนี่ฮะ expand your vision ก็คือช่วยขยายขอบเขตในด้านการมองเห็นของเรานะฮะ Exchange the detail ก็คือไฟล์ในนี้มันเขียนว่าไฟล์ clearer ก็คือทำให้เรามองดีเทลมองรูปภาพมองไอ้อะไรในเกมเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับผมและอันสุดท้ายครับ Look with comfort ก็คือดูใส่แล้วสบายตานะครับผมอันนี้คือฟีเจอร์3ฟีเจอร์หลักของ Steel Series Scope นะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวแว่นตากันนะฮะพี่แว่นลองจับดูน้ำหนักเบามากเลนจะออกแบบสีเหลืองๆหน่อยนะส้มๆเหลืองๆนะประมาณนี้ฮะตามที่เห็นในรูปวิดีโอนี่แหละครับตรงก้านของแว่นก็จะออกเป็นลายเคปลาร์นะฮะสวยงามเลยทีเดียวซิ่งนะครับแล้วก็มีโลโก้ซีซูรีเล็กๆอยู่ทั้งซ้ายและขวานะครับผมก็มีโลโก้ของคุณหน้านะครับไม่รู้ว่าอ่านว่าคุณหน้าหรือการหน้านะครับเดี๋ยวพี่แว่นลองใส่ให้ดูนี่นะครับปกติพี่แว่นใส่ตาสั้นอยู่แล้วนะฮะถ้าใส่ตอนใส่ลองเล่นเกมนี่จะใส่2ชั้นแต่จากหลังจากการที่ได้ลองเล่นช่วงระยะเวลาหนึ่งคือนานเลยเดียวประมาณเกือบเดือนนะฮะพี่แว่นใช้แว่นตัวนี้เล่นความรู้สึกที่ได้คือโอเคไอ้ expand vision ที่เขาบอกว่ามันจะขยายในการขอบเขตในการมองก็คือมันจะพอใส่ปุ๊บอะดูจอมันจะขยายนิดหน่อยฮะไม่มากแต่ก็รู้สึกว่ามันจะขยายมากขึ้นทำให้เรามองเห็นได้ชัดขึ้นฮะได้กว้างขึ้นไม่ได้ชัดขึ้นและสองคือไอ้ดีเทลที่ว่าทำให้เรามองเห็นไอ้พวกภาพในเกมอะไรพวกนี้ชัดอันนี้พี่แว่นยังจับได้ไม่เยอะฮะจับได้ไม่เยอะมากที่ว่ามันชัดขึ้นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆฮะที่แน่ๆไอ้ข้อ3เนี่ยรู้สึกได้เลยก็คือที่ทำให้เรามองแล้วแบบรู้สึกสบายตานิ่มตานะผมพอเรามองสบายเนี่ยไอ้ภาพทุกอย่างในเกมมันก็ทำให้เราดูชัดขึ้นอาจจะเป็นผลต่อเนื่องทำให้ข้อ2ดูชัดขึ้นนะครับผมแล้วเวลาเล่นน่ะอันนี้ความรู้สึกตัวเองฮะคือเล่นแล้วพอมันสบายตามันเล่นแล้วแบบสบายๆอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สายตาเรานิ่งขึ้นทำให้เรามองอะไรได้แบบพอมองปุ๊บレスปอนที่สมองสั่งแล้วมือกดยิงอันเนี้ยมันก็น่าจะดีขึ้นบ้างนิดหน่อยอันนี้รู้สึกไปเองนะฮะก็ต้องลองใช้ดูถึงจะฟันธงได้นะครับผมโอเควันนี้ก็ไม่รู้จะเทสกับเกมยังไงเพราะว่าใส่เองเล่นเองไงก็เลยเอาแค่คร่าวๆว่าโอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้หน้าใสแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็น้ำหนักเบานะครับผมน้ำหนักเบาราคาก็ถือว่าค่อนข้างแรงพอสมควรแต่ว่าถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ซีรีส์แล้วก็อยากลองแว่นซีรีส์สโคปนะครับก็ต้องลองดูนะครับผมถ้าใครมีตังค์เหลือก็น่าจะจัดได้นะครับผมโอเควันนี้พี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ